ตาข้างเดียวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเสียแล้วเนี่ยข้างนี้เนี่ยขันข้างนี้บ่ได้ก็คือบ่ได้บ่ท้อสู้สู้คือว่าฮู้ข้านี่สู้สู้สู้พยายามเบิ่งนำดาราหลายใหม่หลายแบบว่าดารานุ่งนะสวยสวยเป็นตาหน้าอีทำได้อยู่รู้ว่าหลายใดหลายแล้วเสดายเสดายไม่รู้กันถ้าท้อเท่าไรแห้งทุกเด้อกะว่าอยู่ท้อแล้วต้องทำทำได้แค่ใดก็เอาแค่นั้นเฮ็ดเฮ็ดอยู่นะที่ทำจนนะเท่ามันได้อยู่กับความพยายามอยู่ก็เฮ็ดก็ตายบ่เฮ็ดก็ตายเฮ็ดไปเรื่อยเป็นลูกเนาะเป็นเบาหวานเป็นยังก็รับจ้างมื้อวันๆเนาะเข้าจ้างวันละ250วันละ300แม่ก็ไปรับจ้างมีที่ไรที่หนาก็มีบ่มีคนทําพ่อก็ทําบ่ได้แกเป็นเบาหวานก็บ่อยากให้ไปทํายันเป็นบาดเป็นเพนะเส้นเลือดอุดตันทางเดินอาหารกืนบ่ได้กืนแล้วมันอีหลังออกมาทางหูดังก็เลยคุณหมอเพิ่นแย่ดังให้เอามาลูกกระเพาะเลยกินข้าวทางใส่ยางนั้นปีกว่าแล้วบัดนี้ก็บ่ทําบ่ได้มาแล้วก็3ปีเป็นนี่การรักษาโอ้เป็นก็หลายเนาะ2 3เซนโอ้ลำบากทุกข์ใจ3ปีแท้อีแข็งแรงขึ้นนะเริ่มท้อปี60ลูกสาวหันมาหาว่าแม่ท้อพายหนูเด้โอ้ยแม่ก็บ่แข็งแรงแม่เฮ็ดบ่ได้หรอกหนูเอ็นเนี่ยฝ่ายก็ซื้อมาให้ฟืมก็เอามาให้ตีก็เอามาให้จังมืออุปกรณ์หยังลูกเพิ่นเอามาให้บ่ทุกอย่างแม่บ่มีหยังเพราะว่าแม่บ่มีทุนว่าแต่ทําบ่ได้ตลอดนี่นะแม่บ่รับปากแท้คันทดลองก็มาลื้อฟืมตั้งมันอันแม่ท้อนะมันเฮ็ดง่ายอันนี้มันเฮ็ดยากยากตอนมันคาดเส้นยืนนะมันเอาบ่ได้มันเปื่อยมันเฮ็ดบ่เป็นก็บ่ได้บ่เคยเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าบ่เคยเฮ็ดฟ้ายจักเถียเนาะยากยากเลือดที่สุดย้อนว่ายักได้ใจเย็นๆความอดทนเพราะว่ายักใช้นี่ใช้สิ้นยักปลดนี่ปลดสิ้นยักซอยเลี้ยลูกยักซอยเลี้ยครอบครัวเป็นผู้สู้อดบ่อดอดคิดว่ามื้อนี้ได้เฮานี้มื้ออื่นได้เฮานั้นเฮาก็โอ๊ดมีแต่ความอดคันมื้อใดมันคาดมันเปื่อยไหลก็ใจหายก็ออกไปฮักก่อนฝนตกมันก็ได้เสาเฮ็ดเฮ็ดบ่ได้มันฟื้นมันเมื่อเปื่อยมันคาดบ่เกลือนี่หยังแม่เฮ็ดมื้อเดียวแม่หยังได้เป็น10โลมันมะขามนี่นั่นลงอยู่8มื้อ9มื้อก็บ่ได้พอโลเอาแม่ก็อยู่กับความพยายามแล้วแม่ก็คิดว่าเฮ็ดเสียดายมันอีดีเฮ็ดเสียดายมันอีได้หิแม่ก็พยายามเฮ็ดทีแรกบ่เป็นแต่เอา6เดือนบ่ได้บ่ได้ขามจักเทียบ่ได้ไฟจักเทียเฮ็ดจังได๋ก็คือเก่าเฮ็ดจังได๋ก็เก่าบ่ขามมันบ่ขึ้นรักษาเพราะว่ามันตายเป็นมันตายนั้นมันอีน้ําคุณแล้วมันอีเหม็นมันตายไปแค่นึงแล้วแม่นั่นก็น่าคิดคือกันอาทิตย์นึงก็บ่ได้จุบให้บ่จักกําอยู่เฮ็ดบ่ได้เมื่อคืนมาก็ลุกมาเบิ่งบ่รู้ว่าเฮ็ดจังได๋เนาะเฮ็ดจังได๋เนาะโทรหาหัวหน้าบอกว่ามาเบิ่งให้แม่เด้เฮ็ดจะได้ความตายแล้วเบิดไปแล้วน้ำคุ้นไปเบิดแล้วมาวันนี้มาแล้วมาเฮ็ดให้เบิ่งตัวอย่างให้เบิ่งบัดนี้ศึกษาแล้วก็เบือกมายองยองก็มาเทือนเทียนก็เอาเปียกไม้เปียกสีธรรมชาติมาใส่หม้อขามแล้วมันก็อีกยองไฟกินขึ้นเบือกก็อยู่สวดแม่นี่แนวอยู่ป่าหัวเหียนผู้ร่วงบ่อืดผู้ร่วงก็เอาน้ำเหล้ามาผสมอันตะกร้าน้ำตาลใส่ใส่คูนใส่หม้อขามหั่นมะเกลือเฮ็ดกับแม่ไปค้นคว้าหาเอา4ใบไม้ใบยังปัดไปไตกินฝ้ายแม่ก็มาลองอันยอมอยู่น้ําบาดนี่กับแม่เนี่ยเป็นผลพาเฮ็ดทีแรกผู้ใดอีเฮ็ดก็ต้องมาเอิ้นเอาแม่ไปพาเฮ็ดแม่ได้ขี้มิ้นมาแม่ก็มาตําแม่ก็มาลงฝ้ายก็เฮ็ด4ขี้มิ้นให้คิดหลายไม้ไปเรื่อยๆคิดว่าอย่าสู้เฒ่าบ่ให้เฒ่าคิดว่าให้เฮ็ดไปเรื่อยๆมีความสุขเพราะว่ามีงานทํามักจะพัฒนาไปเรื่อยๆพยายามเบิ่งนำดาราหลายใหม่หลายแบบว่าดารานุ่งนะสวยสวยเป็นตาหน้าอีทำได้อยู่รู้ว่าหลายใดหลายแล้วเสดายเสดายไม่รู้เท่าใดหูเท่าใดหูไม่รู้เพิ่นหลังมือนั้นบ่ยากเขาสวยมันไปนะมีความสุขตามไปมักไปใจดีไปบ่ได้คิดได้เคียงอย่างเริ่มมาแต่60นั้นเส้นเงินมาแต่62ก็มีมาเด้เริ่มมาเลยๆร่างปีใหม่นี้นั้นแม่ได้ใช้นี่เฮาก็ซ้อแม่ได้ใบมาได้ใบคืนมาบ้านเนี่ยนี่เป็นเส้น2เส้นพุ่นเนาะมัน3ปีเบิ่นแล้วบ่ใช้แล้วอดเอา
อดออมไว้ได้มาเท่าไหร่ก็นับไว้นับไว้เดือนนี้ได้เท่านั้นเดือนนั้นเท่านั้นโหดกำหนดก็ไปเลยไปใช้ดีใจภูมิใจเฮ็ดยังไม่เห็นได้เบิดเพราะว่าไม่มีอาชีพอยู่ติดมือภูมิใจอันเห็นลูกสาวมาเปิดโทรศัพท์ไปเบิ่งโน่บ่คิดว่าอีได้ช่วยซะนี้บ่คิดว่าอีเฮ็ดได้เปลี่ยนซะนี้บ่คิดว่ามีผู้มาซื้อซะนี้ตาข้างเดียวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเสียแล้วเนี่ยข้างนี้เนี่ยกันข้างนี้บ่ได้ก็คือบ่ได้เฮ็ดก็บ่แจ่มนะเป็นหมัวเป็นฟ้าแล้วก็เสาหักก้นก็ไปหาหมอหักก้นใส่ยายอดยายดแล้วก็บ่ท้อสู้สู้คิดว่าฮู้ค่านี่สู้สู้สู้คันเวลาจะหายก็เอาไปหักก้นกลับมาสู้อีกสู้เอาจนเท่าได้บ่ยอมท้อกันถ้าบ่ท้อเท่าใดแฮงทุกข์เด้อก็ว่าอยู่พอเราต้องทำทำได้แค่ใดก็เอาแค่นั้นแม่นเว้าอยู่เว้ากับผลที่เข้าบ่พอกินพอใช้นะเฮ็ดเฮ็ดจนนาทีทำจนเท่ามันได้อยู่กับพอพยายามอยู่ก็เฮ็ดก็ตายบ่เฮ็ดก็ตายเฮ็ดไปเรื่อยแม่เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียงจ้า